น้องปานนี่มันเยลลี่ตุ๊กตาน่ากินจังขอกินหน่อยนะนี่เปียมมันจะดีเหรอมันของปลอมนะเห็นพี่ฉันบอกว่าถ้ากินไปแล้วมันจะปวดท้องนะพี่เอ็มเออไม่เป็นไรหรอกนะถ้าน้องปานไม่กินเดี๋ยวพี่กินเองก็ได้พี่เอ็มหนูเอาไปกินข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวพี่ฉันเห็นเดี๋ยวหนูโดนบ่นน้องปานไปไหนจะออกไปเล่นข้างนอกกับพี่เอ็มไม่ต้องเลยน้องปานข้างนอกฝนตกอยู่อย่าออกเลยเอ้าแล้วอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะคอยด้วยดิใครให้เอาออกมาพิซซ่าพี่บอกแล้วนะว่าถ้าเกิดกินอ่ะมันจะปวดท้องก็พอกินเลยเราเอาไปเก็บเอาไปเก็บมานี่พี่มีขนมอยู่เดี๋ยวให้กินก็ยังดีนะมีขนมให้กินไปกันดีกว่าพี่เอ็มนี่ไงขนมทั้งพิซซ่าทั้งแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยว้าวแฮมเบอร์เกอร์ว้าวพิซซ่าแต่มีขนมอยู่2ชิ้นแต่ว่ามีคนอยู่3คนมันจะแบ่งกันยังไงดีนะเดี๋ยวขอคิดก่อนพี่คิดออกแล้วพี่มีเกมจะให้เล่นถ้าใครชนะจะได้กินขนมตกลงนะเกมนี้จะได้กินแค่2คนส่วนคนที่3จะอดโอเคป่ะโอเคโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวพี่จะเติมน้ำใส่โหลนี้ก่อนมันเป็นเกมอะไรเหรอพี่แชมป์เออนะเดี๋ยวก็รู้เทหมดแก้วเลยนะแก้วนึงและนี่ที่เราจะมาเล่นกันเราจะผัดกันหยอดเจ้าเยลลี่ลูกตานี้เข้าไปในโหลใครทำเยลลี่ลูกตาที่ตกก่อนคนนั้นแพ้ไปแล้วก็ไม่ได้กินขนมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวพี่เริ่มก่อนนะเพราะว่าพี่เป็นคนถือขนมเลือกไปได้เต็มที่เลยเอาสีอะไรเลือกกันไปเลยมาและกติกานะเวลาหย่อนน่ะห้ามค่อยหย่อนลงไปนะให้หย่อนแบบสูงๆแบบนี้จ้อมลงไปโอเคนะอ่ะน้องปานต่อเลยขนมของฉันอ่ะพี่เอ็มอ่ะต่อเลยต่อเลยขนมของฉันโอ้โหฝันมีเถอะบอกเลยนี่ตอนแรกก็แต่ฉันหนักกว่าจะง่ายอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะเดี๋ยวดูจอยท้ายเถอะฉันหนักกว่าเดี๋ยวร้องกันแน่เดี๋ยวร้องกันแน่เดี๋ยวเจอจังไหมทำไมถึงต้องน้องปานอ่ะพี่เอ็มเร็วเร็วน้องของฉันเริ่มอันนี้เริ่มแล้วนะอันนี้มันยังแค่เริ่มต้นนะมาขนมของฉันมากขนมของฉันมากไม่รู้อ่ะของพี่อยู่หมดเลยอ่ะของพี่หมดเลยอ่ะชนะใสๆบอกเลยดูแล้วอ่ะของฉันฉันด้วยยังไงก็ชนะดูแววแล้วโอ้ไม่มีใครเป็นเลยนี่ดูดูขนมของฉันมากเอาแล้วพี่เอ็มเกือบแล้วพี่เอ็มเกือบแล้วหย่อนไม่ดูหย่อนไม่ดูนี่อดีตเอ้ยเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มแสดงให้เห็นมันเริ่มมีอาการแล้วนะแบบปังเออเรียบร้อยบอกแล้วชิวชิวอีซี่มากเลยอ่ะนู่นแหละโอ้จริงครับผมตอนนี้เราก็มีผู้ชนะแล้วนะผมนี่ครับผมกับน้องป้านะฮะงั้นพี่เลือกเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันอ่ะเอาพิซซ่าไปแฮมเบอร์เกอร์จ๋าพี่เอ็มมากินด้วยกันนะหนูแบ่งให้น้องปานใจดีจังเลยไม่เป็นไรหรอกมากินด้วยกันเถอะ
ะเอาชิ้นนี้โอเคหยุดทำไมเรารู้สึกผิดวะทั้งๆที่เราก็เอาขนมมาให้กินช่างเถอะเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะฝากอะไรไว้หน่อยนะครับผมเรื่องของการแบ่งปันและความมีน้ำใจนะครับผมการมีน้ำใจต่อเพื่อนนะผมมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับสามารถสร้างมิตรภาพที่ดีและยืนยาวได้นะผมเอาละครับวันนี้ไปแล้วนะผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเจอกันนะผมงั้นขอกินแฮมเบอร์เกอร์เพื่อมิตรภาพนะไม่มีทางหรอกเอ้าเห็นบอกว่ามิตรภาพใจร้ายจะตายขอชื่อน้อง